สวัสดีชาวโซเชียลวันนี้มีคนส่งคลิปเข้ามาในรายการจำนวนกี่คลิปมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างเพราะใจรักฉันจึงเป็นสแตนแมนการแสดงที่ทุกคนดูได้สู้มะเร็งไปด้วยกันวันนี้ต้องสนุกแน่ๆขอดูคลิปที่หนึ่งก่อนเลยเพราะใจรักฉันจึงเป็นสแตนแมนโอเคสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อว่าเบนซ์นะฮะอายุ28ปีนะครับผมภาพยนตร์ละครหนังการต่อสู้แอคชั่นตกจากที่สูงตกรถมอเตอร์ไซค์หรือใช้สตันหมดเลยครับเราต้องมีศิลปะป้องกันตัวมียิมนาสติกรู้จักเซฟตัวเองให้เป็นบางคนอยากเป็นสตันไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่สามารถที่จะเป็นสตันมืออาชีพได้รายได้ของสตันเหมาวันหนึ่งครับไม่ต่ำกว่า 3,000 อยู่แล้วครับไปเช้าเลิกเที่ยงก็ได้ราคาเท่าเดิมครับแต่ถ้าเกิดเป็นผ่านโมหรืออะไรพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าราคาจะได้เท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ครับถ้าเกิดมีคิวเสี่ยงจาก 3,000 เขาจะเพิ่มราคาให้คุณตกจากที่สูงคุณจะได้ราคาเพิ่มคุณกระโดดน้ำลงจากที่สูงคุณจะได้ราคาเพิ่มโดนระเบิดเผาตัวจะได้ราคาเพิ่มที่สูงมากมันคือค่าความเสี่ยงเป็น 4,000 5,000 6,000 แล้วแต่ความเสี่ยงอันนั้นอย่างผมก็เคยได้เล่นหนังกับคิดแฮมเบิร์ตครับทอครับเทพเจ้าสายฟ้าราคาโอ้ห่างกันมากเลยครับคนละเรื่องเลยฮะก็ราคาต่อวันก็หลักหมื่นครับมีประกันชีวิตให้มีประกันทุกอย่างเมืองไทยมีหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ครับอันนี้ไม่ชัวเป้าหมายในชีวิตนะครับอยากไต่เต้าจากสตันธรรมดากลายเป็นผู้กำกับคิวบูหรือว่าอะไรก็ตามที่มากกว่าสตันธรรมดาครับดูแลตัวเองดีๆนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรับอาชีพสตันเพราะว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงนะฮะอย่าไปลองเองที่บ้านถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะเจ็บตัวเองนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีชาวโซเชียลอยากรู้ว่าที่เขาบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงเป็นความจริงไหมเป็นความจริงเพื่อความสมจริงเป็นสแตนแมนต้องใจรักจริงๆคลิปต่อไปก็เป็นความจริงนะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยใจการแสดงที่ทุกคนดูได้
นี้ทุกคนเห็นผมยังครับสวัสดีครับผมชื่อหลุยส์นะครับปัจจุบันนะครับทำละครเวทีนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับมอบให้กับคนที่ต้องการหาแรงบันดาลใจนะครับอันนี้ครับเราจะทำงานร่วมกันก็คือคนตาบอดเป็นทั้งคนที่แสดงแล้วก็เป็นทั้งคนดูด้วยผมคิดว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ฟังอยู่ครับน่าจะชอบนะครับเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมผ่านศิลปะใช่ไหมครับละครของที่เราจัดนะครับก็จะเป็นละครรูปแบบใหม่สร้างประสบการณ์ใหม่คนที่มาชมครับจะถูกทำให้อยู่ในความมืดทั้งหมดแล้วก็จะมีไกด์นะครับพาทุกคนเข้ามาลงละครของเราทุกคนจะนั่งอยู่ในที่ที่แบบไม่แน่ใจว่าคือที่ไหนเพราะอยู่ในความมืดอะไรเงี้ยฮะแล้วสักพักนึงก็จะมีตัวละครต่างๆเข้ามามีเสียงเข้ามาอยู่รอบๆคุณเราเล่นละครสิ่งนี้ว่าละคร720องศาคุณจะรู้สึกเหมือนใส่ผ้าคลุมล่องหนโดเรมอนเข้ามาอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆพอมองไม่เห็นแล้วครับมันก็จะมีเรื่องของรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็เป็นเรื่องของเวลานะครับแล้วก็จินตนาการที่ผู้ชมจะได้รับทั้งหมดบ้างฉากคุณก็จะได้กินอาหารไปด้วยนะครับได้กลิ่นสงครามจริงๆใช่ไหมครับมีคนมาสัมผัสคุณตัวละครมาชนคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาก็คือการที่ว่าคุณนะครับจะอยู่ในเวลาที่ออกมาจากเวลาปัจจุบันเราจะมาอยู่ในเวลาเดียวกับตัวละครเช่นถ้าเกิดเป็นฉากในยุคก่อนเราก็จะย้ายไปอยู่ในยุคก่อนด้วยกันพร้อมกันทั้งหมดจินตนาการก็คือเรื่องของการที่พอมันอยู่ในความมืดใช่ไหมครับเราจะทำให้คุณนะครับเห็นภาพทั้งหมดผ่านจินตนาการที่เราจะสร้างขึ้นมาให้เสียงใช่ไหมครับก็จะเป็นเสียงตัวละครต่างๆที่จะเข้ามาใกล้ๆคุณมาจากข้างล่างคุณจากข้างบนคุณเหมือนสมจริงเลยครับที่สมจริงตอนซ้อมก็คือซ้อมแบบปกติเลยครับแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างที่เราทำครับเราก็ต้องใช้กิจกรรมที่เพิ่มเสียงมากขึ้นหน่อยเพื่อให้เขาได้ยินใช่ไหมครับอาจจะเพิ่มกลิ่นเข้ามาเพิ่มสัมผัสเข้ามาบางครั้งคนตาบอดนะครับไม่รู้จักการว่าวิดพื้นทำยังไงแพลงกิ้งทำยังไงมินิฮาร์ททำยังไงก็คือให้เขามาจับเราสมมติบอกมินิฮาร์ทคืออะไรให้เขามาจับกับอันที่สองคือนี้ครับเราจับให้เขาทำจับมือเขาให้เขาทำเรามากันคนละที่คนละบ้านกันความคิดคนละแบบกันความคาดหวังของทุกคนที่มาชมละครหรือว่ามาฝึกซ้อมละครมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นพอมีใครสักคนนึงรู้สึกว่าไม่เห็นดีขึ้นเลยเนี่ยครับคือสิ่งที่ทำให้เราท้อฉะนั้นผมก็อยากจะบอกทุกคนว่าปักธงแม่นๆนะครับที่ว่าเราต้องการจะทำอะไรคนยังไม่เข้าใจในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เข้าใจตั้งมั่นในเป้าหมายแล้วก็พิสูจน์ว่าสิ่งที่เราคิดนะครับมันถูกต้องมันมีปลายทางสักวันนึงนะครับเขาจะเข้าใจเราพอทำไปเรื่อยๆแล้วครับผมคิดว่าสิ่งนี้ที่มันน่าสนใจก็คือเราไม่ได้มองถึงเรื่องของการช่วยเหลือคนแล้วเรากำลังมองถึงว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันหนึ่งเราเลิกทำสิ่งนี้ไปอะไรจะอยู่กับสังคมต่อไปผมคิดว่าสิ่งที่เรามอบให้กับสังคมเนี่ยครับก็คือวิธีการชมหรือเป็นนวัตกรรมแล้วกันในการชมละครเวทีรูปแบบใหม่นะครับสิ่งนี้จะอยู่ไปตลอดกาลนะครับคนตาบอดอนาคตก็จะมาชมได้คนตาดีก็จะมาชมได้ถึงแม้ไม่มีพวกผมแล้วแต่ความรู้เหล่านี้ก็ยังอยู่กับสังคมผมคิดว่าเรื่องนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือเราต้องการให้สังคมเนี่ยครับมันดีขึ้นจริงๆอันที่สองคือผมคิดว่าเราต้องพิสูจน์ให้กับคนในสังคมเห็นว่าสิ่งนี้ครับมันมีอยู่จริงๆมันต้องใช้เวลาถ้าเราไม่ทำใครจะทำครับสวัสดีชาวโซเชียลชื่นชมครูหลุยมากสร้างการแสดงที่ทุกคนดูได้ถึงแม้จะตาบอดเป็นการแสดงที่สัมผัสด้วยหัวใจไม่ใช่ที่ดวงตาจริงด้วยทุกคนควรมีสิทธิได้แสดงและเล่นละครเวทีไปดูคลิปต่อไปกันเรื่องราวความรักที่น่าอิจฉามากจับมือแล้วสู้มะเร็งไปด้วยกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของตัวผมแล้วก็สุดสวยของผมแฟนผมป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมะเร็งที่แฟนผมเป็นเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ไม่ตอบสนองกับเคมีแล้วก็ไม่ตอบสนองกับการฉายแสงคุณหมอบอกผมไว้ว่าก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนถึง1เดือนกว่าๆมันเคว้งคว้างไปหมดเลยรู้สึกว่าท้อแท้มากๆผมเลือกที่จะไม่บอกว่า1เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแต่ผมบอกว่ามีโอกาสหายซึ่งแฟนผม
ไม่รู้ว่ามันเป็น1เดือนสุดท้ายของเขาดูแลเขาทั้งวันนะครับอยู่กับเขาด้วยหาของที่เขาชอบพาเขาไปอาบน้ำสระผมให้เขาก็จะมีความสุขอยู่แค่ตรงนั้นแหละรอยยิ้มเขาอ่ะทำให้ผมอยู่ได้โดยที่ลืมไปว่าอีก1เดือนเขาจะเสียเชื่อเถอะว่าทุกๆสิ่งที่เราแสดงออกไปแววตาคำพูดคนที่เขาป่วยอยู่เขาจับได้สัมผัสได้ว่ามันเป็นการสู้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งมากๆเข้มแข็งที่จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดำเนินเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นเช่นถ้าเขาจะตายมันไม่มีวันที่เขาจะไม่ตายได้ตอนที่เขาเริ่มแย่ลงเรื่อยๆอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นในๆว่าถ้าเขาไม่อยู่แล้วจะอยู่กับลูกได้ไหมจะทำอะไรต่อไปงานศพที่จะต้องจัดให้เขาเขาอยากใส่ชุดอย่างนี้นะเขาเป็นคนเลือกโรงเองว่าเอาโรงแค่นี้พอแล้วมันแค่ใส่เฉยๆมันจะได้ไม่สิ้นเปลืองเลือกวัดวันสุดท้ายที่เขารู้สึกว่าเขาคงไปต่อไม่ได้ละเราต่างคนต่างก็รู้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วชีวิตที่ผ่านมาจูนมีอะไรที่ไม่พอใจอยู่ไหมผมขอโทษเขาก็ขอโทษขอโทษในมุมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาวันนั้นไม่ได้นอนทั้งคืนกอดกันอยู่ทั้งคืนแล้วก็คุยกันเรื่องแต่เรื่องความหลังเรารักกันยังไงเราเจอกันที่ไหนถ้าวันนี้ต้องจากก็ถือว่าเป็นวันที่เราได้ล่ำได้ลากันต้องใช้ความเข้มแข็งมันเป็นความเข้มแข็งที่สวยงามนะสวยงามสำหรับการเดินไปข้างหน้าของทั้งผมและเขาเขาบอกว่าเขาลาทุกคนเรียบร้อยแล้วแต่ขอไว้อย่างนึงถ้าเขาจะตายขอให้ผมอยู่ข้างๆเขาสำหรับใครหลายๆคนบางคนอาจจะต้องการให้คนรักทำอย่างนี้ให้ต้องทำอย่างนั้นให้ผมรู้สึกว่าแค่คำว่าให้อยู่ข้างๆก่อนที่จะจากกันแค่นั้นก็พอครับไม่ว่าจูนจะต้องไปที่ไหนโยจะไปส่งให้ถึงจุดที่โยส่งได้โยจะทำให้ดีที่สุดเขาเริ่มหายใจไม่ได้แล้วก็เข้าห้อง ICU ผมเรียกมันว่าปฏิหาริย์เลยแล้วกันนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันอยู่ในปอดที่เป็นตัวโรคเนี่ยมันถูกย่อยออกมาจากร่างกายเขาหมดเลยด้วยความที่เขาสู้ไม่ถอยแล้วตัวผมเองก็พยายามสู้ไปกับเขาไม่ถอยไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้ตื่นมาอีกกี่ครั้งเพียงแต่เราคาดหวังว่าเราตื่นมาแล้วเนี่ยเรามีความสุขกับปัจจุบันเนี้ยนั่นแหละจุดที่เราต้องการก็แค่นั้นครับผมเหมือนคนเพิ่งจบมหาลัยมาใหม่ๆก็คือผมต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ผมเริ่มหาอาชีพที่จะตอบโจทย์ชีวิตเราขอแต่ว่าผมไม่ต้องการที่จะล็อกเวลาอยู่กับอะไรสักอย่างยกเว้นครอบครัวผมที่สุดของความสุขและที่สุดของชีวิตแล้วก็คือครอบครัวมันมีแค่นี้แหละชีวิตที่ผมต้องการไม่ใช่เงินหรอกอดทนแล้วก็ยิ้มเข้าไปแล้วผมจะสร้างมันให้ใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วนะครับหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวคนที่เป็นเองและตัวคนที่ต้องอยู่ข้างๆเขามะเร็งไม่ได้แปลว่าตายมะเร็งมันหมายถึงการที่ให้คุณต้องกลับมารักตัวเองแก้สิ่งที่บกพร่องในร่างกายและจิตใจคุณนั่นครับคือมะเร็งมันเป็นโรคที่ทำให้เรากลับมารักสวัสดีชาวโซเชียลดูคลิปแล้วดีมากเลยรู้สึกซึ้งไม่ค่อยเคลียร์ตกลงภรรยาคุณไม่เสียชีวิตใช่ไหมว้าวมหัศจรรย์มากทั้งที่มะเร็งระยะสุดท้ายแล้ว
พราะความไม่ยอมแพ้และเพราะความรักทำให้ชนะทุกสิ่งอยากคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดกล้องคุยกันได้ไหมอยากรู้ว่านิยามความรักของคุณคืออะไรความรักของผมมันมีนิยามที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับความรักของผมมันก็แค่เราเอาใจเขาอะมาใส่ใจเราว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราชอบไหมเป็นอย่างนี้แล้วเราชอบไหมถามว่าเราจะกล้าที่จะทอดทิ้งตัวเองไหมเราจะกล้าที่จะโกรธตัวเองไหมไม่พอใจตัวเองไหมถามว่าคุณเคยโกรธตัวเองไหมมีผมก็เคยโกรธตัวเองแล้วก็โกรธคนรักได้ไหมโกรธได้เนี่ยความรักแต่ถ้าถามว่าความรักในจินตนาการมันอาจจะว่าเป็นความรักที่เราไม่เคยโกรธกันเลยเรารักกันเสมอเราจริงใจต่อกันตลอดความรักแบบนั้นไม่ใช่ความจริงอันนั้นคือเรื่องเพ้อฝันความรักที่จริงๆก็คือคนที่สองคนที่แตกต่างกันมาอยู่ด้วยกันต่างคนต่างพยายามปรับเข้าหากันตรงไหนเขาปรับไม่ได้อะเราก็ปรับแทนพอเห็นอย่างนี้นะมันถึงจะเริ่มเกิดความรักจริงๆได้หมายความว่าเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเราไม่ได้พยายามคนเดียวนะเขาก็พยายามให้เราเนี่ยครับนิยามความรักมันเลยกว้างมากเลยรักแท้มีจริงหรือไม่ใน Google บอกว่ารักแท้ไม่มีจริงผมไม่เห็นด้วยนะรักแท้มีจริงไหมรักแท้มีจริงครับคุณให้นิยามความรักคุณยังไงที่เขาบอกว่ารักแท้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือต้องไม่ทะเลาะ กันเลยต้องเป็นรักที่แบบเติมเต็มกันได้ 100% มีคนคนหนึ่งที่เข้าใจเราในทุกๆสิ่งได้เจอเขาแล้วมาอยู่กับเราไอ้ความรักแบบนั้นมันเป็นความรักในนิยายมากกว่าครับนั่นไม่ใช่คำว่ารักแท้นะอันนั้นเป็นความรักที่เขาสร้างขึ้นมารักแท้ของผมมันไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบหรอกแต่ว่ามันเป็นความรักที่เราสามารถที่จะประคับประคองกันไปได้โกรธกันแล้วให้อภัยกันได้โกรธกันแล้วไม่หนีกันเราทะเลาะกันเราก็ยังหันกลับมาหากันเรายังไม่ทิ้งกันทะเลาะกันทุกวันนะครับถามว่าผมคิดว่ามันเป็นรักแท้ไหมแท้ของผมมันแท้ของผมเรื่องราวของคุณเสียสละมากเลยการที่เรารักใครสักคนต้องเสียสละมากขนาดนี้เลยใช่ไหมผมได้ทบทวนตัวเองมาแล้วในชีวิตผมได้ไต่ตองแล้วแล้วผมก็สรุปกับตัวเองไปเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อชีวิตเราไม่ได้อยู่เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเพื่อที่จะมีเงินเยอะๆหรืออะไรท้ายแล้วมันก็มาลงที่ความสุขของใครความสุขของตัวเราเองเราได้ทำอะไรให้คนอื่นเขามีความสุขหมายถึงว่าคนที่ผมรักพอเขามีความสุขเราก็รู้สึกว่ามีความสุขทำให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขเราถึงจะมีความสุขเราไม่ได้มองว่าเราจะต้องมีเงินแล้วจะมีความสุขไหมถ้าเงินหมดแล้วจะมีความสุขไหมผมโฟกัสที่ว่าความสุขของผมและคนที่ผมรักผมไม่ได้เสียสละอะไรผมทำเพื่อตัวเองเพราะผมอยากมีความสุขแค่นั้นเองการได้พูดคุยวันนี้ดีมากเข้าใจเรื่องความรักมากขึ้นขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันครับผมที่สงสัยแล้วก็ที่ถามมาทีนี้เนี่ยผมขอเพิ่มให้นิดนึงก็คือช่วงระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันหรือแม้แต่ปัจจุบันเนี้ยทำไมมันอยู่บนความกดดันนะแต่ทำไมเราถึงอยู่กับมันได้ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้แต่ความรักอย่างเดียวอ่ะมันจะไม่สามารถอยู่ได้หรอกเพราะว่ามันจะมีความทุกข์เข้ามาร่วมกับเราตลอดมันต้องประกอบกันหลายอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมีสติอยู่ตลอดว่าเราทำอะไรอยู่เราต้องคอยทบทวนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมาะหรือยังกับสิ่งที่เราอย่างการรักษาโรคเนี่ยมันเหมาะไหมไม่เหมาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนไม่เหมาะแล้วก็ปรับเปลี่ยนอย่าไปยึดติดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นความรักต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นไม่มีแล้วอยู่ที่วินัยของเราด้วยว่าเราดูแลสิ่งที่เรารักยังไงมีวินัยกับมันอย่าใช้แต่อารมณ์กับมันเรามีวินัยว่าเราต้องทำอย่างนี้เป็นขั้นตอนแค่นั้นนะครับมันก็อยู่ได้ละเราอยู่กับวินัยอยู่กับความเข้าใจและไม่คาดหวังเนี่ยครับความรักขอให้ภรรยาสุขภาพแข็งแรงหายป่วยเร็วๆนะขอบคุณมากแล้วเจอกันไว้เจอกันครับโอเคครับผมสวัสดีชาวโซเชียลบายขอบคุณทุกคลิปที่ส่งเข้ามาในรายการแล้วพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีชาวโซเชียลทุกคน